สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศง่ายๆนะครับที่เรามาสัมผัสกับบรรยากาศในและก็นอกสถานที่แล้วก็สำคัญยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราอยากแบ่งปันความรู้สู่สังคมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Happy Workplace ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะเห็นจากใน VTR ก็ดีใน Facebook ของผมก็ดีเนี่ยนะครับจะมีการบ่งเพาะว่าในเรื่องของความสุข8ประการของความสุขในองค์การวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นตรงนะฮะถึง 17:00 นเนี่ยจะมีงานหนึ่งนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นงานซึ่งสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขในองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสสได้มีการลงนามความร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะจัดงานใหญ่งานหนึ่งเขาเรียกว่างาน Happy Workplace กลยุทธ์สู่ประตู AEC ครับวันนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นการลงนามความร่วมมือว่าในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของโครงการสุขภาวะหรือโครงการแห่งความสุขระยะที่2ของจังหวัดปทุมธานีโครงการนี้ที่มีระยะเวลา3ปีครับได้รับเกียรติจากทางอาจารย์หมอชาญวิทย์วสันธนารัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการดังกล่าวให้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนั้นโดยคุณมณพลได้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทุกส่วนนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและก็ยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับงานของเราเนี่ยนะฮะจะมีหลายภาคส่วนสำคัญยิ่งคือเราค้นพบองค์การต้นแบบทั้งหมด7องค์กรนะครับองค์การเก่าวันนั้นเนี่ยนะฮะจะมาลังสรรค์ผลงานกับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือว่าในเรื่องแตกคาถาผลักดันองค์การให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะองค์การที่เป็นองค์การต้นแบบพวกเราเนี่ยนะครับองค์การแรกเนี่ยนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดนะครับแน่นอนครับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ใครครับที่จะแบ่งปันความรู้พวกเราคือคุณเอกสิทธิ์โชติประดิษฐ์ฮะเป็นประธานชมรมบริหารการบุคคลชายครองแล้วยังเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์กลุ่มบริษัทกรีนสปอร์ตครับอีกบริษัทนึงนะครับคือโรงพยาบาลกรุงเทพเซนต์คาร์ลอสครับโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเครือข่ายที่พวกเรานั้นต้องจับตามองอย่างยิ่งแล้วก็สำคัญที่คือกลุ่มบริษัทไทยน้ำทิพย์ครับแน่นอนครับไทยน้ำทิพย์เนี่ยเป็นองค์การซึ่งต้องยอมรับว่าสวัสดิการความหลากหลายแล้วก็การเสริมสร้างสุขภาวะองค์การนั้นสุดยอดยังไม่พอครับเรายังมีบางกอกกลาสครับวันนั้นคุณสยามแล้วก็ทีมงานจะเข้ามาพูดคุยแบบปันความรู้นะครับคุณสยามนี่เดิมท่านก็ดูแลให้กับพวกเรามาระยะเวลา1ปีเต็มนะครับยังมีกลุ่มบริษัทบางกอกแคส manufacturing นะครับแล้วก็ยังไม่พอครับฝ่ายจิตจำกัดมหาชน precise electric manufacturing ถ้าเชื่อไหมครับว่าบรรยากาศเหล่านั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการจัดทำ happy workplace สื่อความสำเร็จเนี่ยเจ็ดองค์การนั้นก็ทำเป็นอย่างไรนะครับช่วงภาคบ่ายเราจะพบกับบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็น happy workนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านคุณสดใสรุ่งโรจน์ทองครับท่านเป็นทั้งสวด้วยแล้วก็เป็นนักร้องซึ่งมีชื่อเสียงหลากหลายโดยเฉพาะเพลงน้องพรน้องพรนี้รู้ใช่ไหมครับว่าบทเพลงนี้เนี่ยสร้างความกระตุ้นให้กับคนปทุมธานีแล้วก็ในประเทศไทยเราหลากหลายเลยครับยังไม่บอกครับเพลงเหล่านี้เนี่ยท่านยังร้องอีกมากมายเลยนะครับผมที่เป็นคนฉะเชิงเทราครับชอบฟังเพลงรักจากที่บ่าวของผมครับเชื่อว่าวันนั้นคุณสดใสรุ่งโรจน์ทองจะมาร้องกับผมฟังด้วยนะครับยังไม่พอนะครับวันนั้นจะมีคุณรักชาติศิริชัยครับแน่นอนครับโครงการของจังหวัดปทุมธานีนั้นยังมีบริษัทหลากหลายหลายพันกว่าบริษัทนะครับยังมีห้างร้านด้วยยังมีโครงการซึ่งไม่เสียค่ากำไรด้วยยังมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลายคนบอกว่าเป็น SME เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานภาคราชการนะครับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นฮะคุณจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงชนะที่รักหรือว่ารักข้ามคลองครับเอาละครับวันนี้เนี่ยนะฮะเรายังมีอะไรหลายอย่างที่จะแบ่งปันความรู้กับพวกเรานะครับสำคัญที่นะฮะช่วงสุดท้ายเนี่ยจะได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ธีรวัฒน์ มฤคพิทักษ์ครับปรมาจารย์ด้านการพูดการสื่อสารแล้วก็บุคลิกภาพครับแน่นอนครับใครพลาดโอกาสนี้เนี่ยจะระวังนะฮะจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับพบกับพวกเราวันที่5ตุลาครับที่ปทุมเพรสครับ